วันนี้เราจะมาทำเมนูไข่ปลาหมึกทอดกระเทียมพริกไทยนำไข่ปลาหมึกลงคลุกกับแป้งปรุงรสครบสูตรกระเทียมพริกไทยตราโกกิให้ทั่วนำลงชุบในไข่ไก่ที่ตีพอแตกนำขึ้นคลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นจนร้อนใช้ไฟปานกลางทอดจนสุกกรอบเตรียมไว้จัดปลาหมึกไข่ที่ทอดเตรียมไว้ใส่ภาชนะที่รองด้วยกะหล่ำปลีซอยตกแต่งด้วยช่อผักชีพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูไข่ปลาหมึกทอดกระเทียมพริกไทย